ันก็เป็นเงินที่เขาสะสมมานานพอสมควรทีเดียวนะคะประเด็นนี้ค่ะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสคบคุณอุรานจิ๋วเจริญท่านก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวจะเรียกผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมนี้มาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นไปฟังคำอธิบายกันค่ะเบื้องต้นเลยต้องดูสัญญาก่อนว่าในการที่ท่านไปทำสัญญาซื้อขายกันนั้นเนี่ยในสัญญาจองนั้นเนี่ยนะครับระบุไว้อย่างไรนะครับถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยการจองที่ยังไม่ได้สร้างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการก่อสร้างตามกำหนดนะฮะก็ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยผิดสัญญานะฮะเมื่อผู้ประกอบธุรกิจผิดสัญญานะครับผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานะฮะเมื่อผู้บริโภคบอกเลิกสัญญามันก็กลับสู่สถานะเดิมนั่นก็คือผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องคืนเงินจองให้กับผู้บริโภคเต็มจำนวน